โลค่ะอันนี้คือคุ้นเคยกันบ้างเนาะใช่ค่ะคุ้นเคยน้องเชื่องอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อถุงเงินค่ะถุงเงินเหรอเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายค่ะกว้างอากาศเย็นๆเนี่ยเขาชอบเขาจะไม่ค่อยชอบอากาศร้อนค่ะอ้นอ่ะอยู่อากาศปกติเราได้ค่ะอากาศพอดีพอดีที่เราไม่ร้อนนะคะสบายๆอย่างที่เราไม่มีเหงื่ออยู่ได้เพราะว่าน้องอยู่ในบ่อค่ะครับแบบลมระบายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับชื่อเตยค่ะชื่อเตยเตยค่ะเตยค่ะตอนนี้เลี้ยงอ้นค่ะเลี้ยงไว้เยอะค่ะเลี้ยงไว้เยอะอยู่ค่ะประมาณแม่มีอยู่20ตัวได้ค่ะ20ตัวแม่พันธุ์ก็คือในการเตรียมบ่อก่อนเลี้ยงนี่มันต้องยังไงบ้างครับเป็นส่วนมากเลี้ยงในบ่อวงก็ได้ค่ะเป็นบ่อ80เอาซ้อนกันเลยค่ะครับผมสองวงเพราะว่าถ้าใช้วงเดียวอ่ะน้องจะแบบปีนออกมาได้ค่ะปีนออกมาได้เนาะเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะปีนได้ใช่ค่ะหลักๆอาหารที่ให้ก็จะมีใช่ค่ะอาหารหมูนมเป็นไม้ไผ่ข้าวโพดสดค่ะครับข้าวโพดแห้งก็ได้ข้าวโพดอาหารสัตว์นะคะกินได้หลายอย่างเนาะใช่ค่ะตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้นี่ปีน่าจะปีกว่าแล้วค่ะปี 4-5 เดือนได้แล้วค่ะครับนี่เขาจะแถมไม่ไผ่อย่างนั้นเลยค่ะน้ำเราให้เสริมนิดๆหน่อยๆค่ะน้องไม่จำเป็นต้องกินน้ำเยอะครับให้กินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่ถ้าวันไหนอากาศร้อนนะคะให้น้องกินนิดนึงค่ะให้กินมากไม่ดีอันนี้เป็นพ่อพันธุ์เหมือนกันค่ะชื่อน้องเชิมเป็นพ่อพันธุ์ใช่น้องเชิมค่ะเป็นตัวผู้ค่ะครับเขาจะนอนแบบนี้นะคะอันนี้คือนอนเนาะใช่ค่ะเขานอนเชิมเจตื่นแล้วค่ะเตยทำไมถึงสนใจมาเลี้ยงอ้นครับน้องเขาเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นอ้นแบบขี้อ้อนนะคะพี่เลี้ยงไว้ค่ะตอนแรกเราเลี้ยงไม่เยอะหรอกค่ะครับเลี้ยงพอเห็นน้องอ้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นประมาณ2เดือนครึ่งกับ3เดือนแล้วค่ะครับผมแต่2ตัวนี้หนูไม่ค่อยได้เล่นไงน้องอาจจะขู่นิดนึงถ้าน้องตกใจครับโอ้ต่อไปตัวนี้ชื่อสุริยะค่ะสุริยะใช่ค่ะเป็นพ่อพันธุ์เหมือนกันพ่อพันธุ์น้องชอบกินแล้วก็นอนประจำค่ะเขาจะเก็บอาหารส่วนมากเขาจะชอบกินอาหารตอนกลางคืนค่ะครับอากาศเย็นๆเนี่ยเขาชอบเขาจะไม่ค่อยชอบอากาศร้อนค่ะอ้นอ่ะอยู่อากาศปกติเราได้ค่ะอากาศพอดีพอดีที่เราไม่ร้อนนะคะตัวไหนที่อุ้มได้บ้างมีตัวนี้ก็อุ้มได้ค่ะตัวนี้ชื่อน้องกล้วยเขาชอบร้องอุ้มโชว์หน่อยได้ค่ะเขาจะร้องกล้วยค่ะโอ้โหอายุเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ได้3เดือนแล้วค่ะ3เดือนชอบอ้อนค่ะเป็นอ้นสายพันธุ์ไหนครับอ้นใหญ่ค่ะอ้นใหญ่เขาจะร้องเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายค่ะครับเดี๋ยวเขาจะหลับคือปัญหาที่เจอในการเลี้ยงอ้นนี่มีอะไรบ้างครับก็จะมีอาการท้องเสียแล้วก็ร้อนค่ะครับท้องเสียก็เกิดจากอาหารบ้างค่ะเหมือนข้าวโพดสดเราอะค่ะมันฉีดยาเยอะโอ้คือพวกเกษตรกรที่เขาฉีดยาใช่ค่ะเราก็ต้องล้างให้ดีค่ะแล้วก็อากาศร้อนค่ะน้องจะมีอาการชักมีการอาการซึมแล้วก็เลือดออกค่ะแล้วก็ตายเพราะว่าน้องไม่มีที่ระบายรูขุมขนค่ะเขาจะระบายได้แค่จมูกแล้วก็หูค่ะตัวนี้ชื่ออะไรครับชื่อคุณช้างน้องช้างน้องช้างนี่แม่ได้ออกลูกได้ตัวเดียวค่ะแม่เขา4โล5ค่ะ4โล5คลอดลูกออกมาตัวเดียวตัวเดียวเขาชอบนอนในกระถางชอบกินข้าวโพดแต่ละตัวจะนิสัยไม่ค่อยเหมือนกันค่ะครับบางตัวก็ขี้อ้อนบางทีเขาชอบร้องค่ะเขากินอาหารร้องเหมือนเด็กๆอะค่ะครับ
เนี่ยค่ะโอ้นี่น้องได้2เดือนค่ะแยกคลอดแล้วตอนหย่านมประมาณ50วันค่ะหนูอะปกติอะเขาอาจจะหย่ากัน45วันถึง50วันแต่หนูหย่า50ถึง60วันครับผมเพราะน้องจะแข็งแรงหน่อยเพราะว่าน้องมีตัวเดียวก็เลยหย่านานหน่อยก็คือหลังจากยานมนี้อาหารที่ให้เขานี่มีอะไรมั้งยานมนี่ก็อาหารหมูนมเสริมอะค่ะเพราะว่าน้องหากินเป็นตั้งแต่อยู่กับแม่เขาแล้วค่ะเขาหัดกินอาหารตั้งแต่กับแม่เขาแล้วลืมตาเขาก็เริ่มหาอาหารกินกับแม่เขาแล้วค่ะที่เลี้ยงไว้นี่คือเป็นพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดใช่ค่ะโอ้ครับตัวนี้ชื่อข้าวสารตัวนี้ก็อุ้มได้ข้าวสารข้าวสารจ้าลูกหลายโลอยู่บ้างเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้4โลค่ะอันนี้คือคุ้นเคยกันบ้างเนาะใช่ค่ะคุ้นเคยน้องเชื่องเพราะว่าเลี้ยงทุกวันใช่ค่ะให้อาหารทุกวันใช่ค่ะตัวนี้เขาจะแบบทับเก่งหน่อยเขาจะอายุแบบประมาณปีเกือบจะ2ปีได้แล้วมั้งแต่ยังไม่ถึง2ปีค่ะหนูก็จำไม่ค่อยได้มันเยอะในการลงผสมนี้ทำยังไงบ้างหนูก็เอาลงผสมเลยจับคู่กันเลยเหรอใช่ค่ะจับคู่กันอยู่บุไอ้บ่อตัวต่อตัวค่ะเอาไว้บ่อละคู่หนึ่งค่ะเราต้องขยันมาดูค่ะตอนผสมอ่ะเราต้องขยันมาดูถ้าน้องผสมติดอ่ะน้องอาจจะกัดตัวคู่ค่ะตัวเมียถ้าในการผสมติดเราต้องขยันออกมาดูครับผมมาดูเรื่อยๆค่ะถ้าตัวไหนบางตัวมันทับเก่งอะไรเงี้ยน้องทับเก่งประมาณวัน2วันติดค่ะครับแต่บางตัวก็อาจจะ7วันขึ้นที่ฟาร์มนี้มีกี่สายพันธุ์ครับอยู่ค่ะ2สายพันธุ์ค่ะอ้นใหญ่แล้วก็อ้นกลางอันนี้ชื่อน้องรถถังค่ะเขาจะทานอาหารหมูนมนี่ก็อุ้มได้ค่ะในการทำความสะอาดบ่อนี้กี่ครั้งครับทำทีแล้วแต่ค่ะบางทีหนูก็ทำแบบ3วันทำที1อาทิตย์ทำทีแต่ทำไม่หมดค่ะเพราะว่าหนูก็ทำไว้แบบเหลือนิดนึงไว้ให้น้องเขาซับเยี่ยวถ้าแบบทำหมดเลยน้องเขาก็จะแบบเปื้อนบ่อแฉะค่ะเวลาน้องเยี่ยวแต่ก็ทำเหลือไว้แค่นิดเดียวค่ะไว้ให้น้องแบบกบฉี่ครับไม้ไผ่นี้จะเป็นอะไรที่ชอบบ้างเลยนะใช่ค่ะนี่บางทีเขาก็จะทำรังโหเลี้ยงไว้เยอะนะครับเนาะค่ะเริ่มต้นนี้คือเลี้ยงมากี่ตัวเริ่มต้นก็เนี่ยค่ะน้องถุงเงินเลี้ยงมาตัวเดียวตัวเดียวเลยใช่ค่ะแล้วน้องขี้อ้อนก็เลยศึกษาดูว่าน้องชอบยังไงเป็นยังไงก็เลยลองซื้อเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเลี้ยงแล้วก็หลักค่ะเพราะน้องขี้อ้อนซื้อเข้ามาเรื่อยใช่มีแบ่งออกไปบ้างไหมมีแบ่งออกไปมั่งค่ะเพราะว่าพี่ๆเขามาดูที่ฟาร์มแล้วเขาก็แบบสนใจถุงเงินขาถุงเงินโชว์หน่อยถุงเงินค่ะมีอุ้มหน่อยค่ะคือเลี้ยงมาอย่างนี้เคยโดนกัดไหมมีค่ะมีบางทีเขาแบบเปลี่ยนนิสัยบางทีเขาท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่หนูก็ไม่ได้แบบโดนตัวใหญ่กัดโดนแต่ตัวเล็กกัดค่ะตัวเล็กแบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยก็เยอะไหมครับก็เยอะเหมือนกันค่ะพี่ถ้าน้องกัดนี่ก็อยู่นิ่งๆเบาๆค่ะให้น้องปล่อยเองยิ่งร้องน้องยิ่งกัดค่ะฟันเขาจะยาวเนาะพี่ใช่ค่ะฟันยาวน้องเป็นเราต้องมีการแต่งฟันอะไรครับไหมมีค่ะถ้าน้องฟันยาวเราก็ใช้กันกระเอกครีมหนีบลวดอะค่ะครับตัดเลยตัดเลยค่ะยาวมากง่ายค่ะยาวมากก็ไม่ดีเนาะไม่ดีค่ะน้องจะแทะไม่ไผ่ไม่ได้ค่ะครับที่เขาร้องอื้อๆนี่คือน้องขี้อ้อนค่ะน้องอ้อนแบบนี้นะคะเขาจะอ้อนค่ะถุงเงินเป็นแบบนี้ค่ะครับผมเห็นใครมาไม่ได้ค่ะร้องให้อุ้มครับเงินหลับละก็สามารถเลี้ยงไว้ในบ้านก็ได้เนาะเลี้ยงได้ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักก็ว่าได้นะครับใช่ค่ะโอเคค่ะตัวต่อไปตัวนี้ชื่อน้องมะปรางค่ะเป็นตัวผู้ตัวผู้ค่ะอันนี้ตัวนี้อยู่ประมาณ9เดือนค่ะ9เดือนเป็นตัวผู้จะเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์เหมือนกันกี่เดือนครับเขาถึงผสมพันธุ์ได้1ปีค่ะแต่บางตัวก็ผสมได้ตั้งแต่9เดือนค่ะแต่เราเอาหัดให้น้องแบบลองผสมตั้งแต่9เดือนก็ได้ค่ะน้องจะได้ผสมเก่งแต่บางตัวก็ผสมติดบางตัวก็ไม่ติดค่ะครับในการผสมพันธุ์นี่ถือว่ายากไหม
ผสมไม่ยากค่ะแต่ลุ้นแต่รอลุ้นว่าน้องจะท้องหรือเปล่าในการผสมติดอะค่ะยากค่ะ มีอาการเสี่ยงแท้งหน่อยครับผมที่ไม่ติดให้ลูกก็น้อยด้วยเนาะใช่ค่ะน้องไม่ชอบอากาศร้อนเขาชอบบรรยากาศสบายสบายอย่างที่เราไม่มีเหงื่ออยู่ได้เพราะว่าน้องอยู่ในบ่อค่ะครับแบบลมระบายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะร้อนแต่น้องเป็นตระกูลสัตว์อยู่ในดินอยู่แล้วค่ะครับตัวนี้ชื่อน้องมะขามค่ะ6เดือน6เดือนใช่ค่ะตัวนี้ขี้เสาชอบนอนจะกินตอนกลางคืนครับชอบนอนรู้ข้อมูลหมดเลยเนาะกินตอนกลางคืนเพราะว่าประมาณเที่ยงคืน5ทุ่มก็เดินเลาะดูอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับก็จะเดินดูใช่ไหมน้องค่ะโอ้ชอบนอนกลางวันครับตัวนี้ก็เป็นตัวผู้เหมือนกันค่ะชื่อน้องดุกดิกนี่เขาจะฉีกไม้ไผ่เป็นเส้นๆเลยนะคะเขาชอบทำหลังนอนเขาครับตัวนี้ออกเทาๆเนาะใช่ค่ะสีสวยหน่อยค่ะออกเป็นสีทองเขามีแม่อยู่นะคะแม่เขาอยู่บ่อนู้นโอ้ตัวนี้เป็นลูกที่เกิดในฟาร์มใช่ค่ะกี่เดือนแล้วครับนี่ตัวนี้ก็6เดือนเหมือนกันค่ะ6เดือนเนาะยัง6เดือนไม่เต็มดี5เดือนหน่อยๆก็โปดสดใช่ค่ะแล้วส่วนมากเรามีอะไรก็ให้เขากินไปก่อนค่ะข้าวโพดสดไผ่สดค่ะตัวนี้ชื่อน้อง BM ค่ะนี่ก็พ่อพันธุ์เหมือนกันก็จะชอบนอนแบบนอนเหมือนคนนะคะตัวนี้ประมาณสัก5โลได้บ้างได้ประมาณ4โล5ได้ค่ะพี่ครับน้องจะนอนแบบนั้นกินแล้วก็นอนเราจะเปิดพัดลมระบายปกติเราจะเปิดสปริงเกอร์ให้น้องอยู่ตลอดเวลาค่ะครับให้น้องเย็นแต่ช่วงนี้หน้าฝนเนาะใช่ค่ะเราไม่ค่อยเปิดอากาศก็จะเย็นๆหน่อยตัวนี้เป็นอ้นกลางค่ะอ๋ออ้นกลางนะใช่ค่ะจะขนปุยๆกว่าอ้นใหญ่หน่อยค่ะครับตัวนี้หนักประมาณ2โล2ค่ะอ้นกลางตัวผู้ตัวนี้คือโตเต็มที่แล้วเนาะใช่ค่ะโตเต็มที่ก็น่าจะประมาณ2โล5ได้2โล5 2โล6ไม่เกินนี้ค่ะเพราะเป็นอ้นกลางเนาะใช่ค่ะตัวนี้ตัวผู้อ้วนจนตาปิดเลยชื่อน้องซาลาเปาซาลาเปาใช่เป็นตัวผู้ใช่ค่ะตัวผู้มีกี่ตัวครับเนี่ยมีอยู่1ตัวค่ะตอนแรกมีประมาณ 3-4 ตัวเขามาแบ่งไปหมดค่ะมีพี่ๆเข้ามาในฟาร์มแล้วเขามาแบ่งไปตัวเมียก็มีส่วนมากครับแบ่งขายไปมั่งก็มีค่ะครับก็คือซื้อเข้ามาบ้างแล้วก็แบ่งขายไปบ้างเราเจอถูกใจเราแบบเราก็ซื้อค่ะพี่เราชอบครับตัวนี้ได้ประมาณ3เดือนหน่อยๆค่ะชื่อน้องไข่หวานตัวเมียค่ะครับตัวนี้ก็เป็นอ้นกลางเหมือนกันค่ะอ้นกลางนี่อ้นกลางเลยหนักประมาณ3โลขีดค่ะครับหนักสุดแล้วน้องได้1นี่ประมาณ8เดือนค่ะยังไม่ถึง1ปีนี่เป็นพ่อพันธุ์นี่ชื่อบูโน่นี่5โลค่ะมีชื่อทั้งหมดเลยเนาะใช่ค่ะหนูจะตั้งชื่อเรียกน้องเขาให้น้องคุ้น บูโน่บูโน่ครับนอนขนจะนวลๆเนาะใช่ค่ะขนน้องนวลแล้วก็เงาค่ะขนอ้นใหญ่ขนน้องจะแข็งๆหน่อยนะคะครับแต่อ้นกลางขนน้องจะนิ่ม นิ่มๆหน่อยตัวนี้ก็มีมี่ค่ะครับแยกคลอดไปแล้วคือลูกเขาคือคุณช้างคือน้องช้างอ๋อตัวที่เห็นนะนะใช่ค่ะอยู่2เดือนนี่ค่ะแม่เขาอืมนี่ก็บูโน่นี่ก็พ่อเขาค่ะเกิดในฟาร์มนะครับเนาะใช่ค่ะนี่ก็4โล8ได้ค่ะโอ้แต่ตอนนี้เพิ่งลงผสมใหม่แล้วตัวนี้ตัวนี้ชื่อหมีขาวค่ะตอนนี้มีลูกค่ะคลอดมาแค่1ตัว1ตัวใช่ค่ะคลอด1ตัวคลอดวันที่30มิถุนายนค่ะครับตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณ1เดือนแค่1ตัวแล้วคือเวลาที่เราจะแยกต้องแยกเวลาไหนแยก45วันขึ้นไปได้ค่ะแยกน้องหย่านมน้องแยกออกจากแม่ค่ะ45วันได้ค่ะแล้วก็ไปใส่บ่อแยกบ่อเลยค่ะเพราะว่าในการกินอาหารนะคะน้องกินอาหารกับแม่มาตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะเขากินตามตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะตั้งแต่ลืมตาได้เลยเขาก็สามารถกัดแทะไผ่อะไรได้ใช่ค่ะแทะได้ค่ะ
ตัวนี้แตงไทยเคยคลอดลูกมาแล้วค่ะ5ตัวแต่ไม่รอดค่ะ5ตัวไม่รอดใช่ค่ะเพราะว่าน้องเป็นแม่ใหม่แล้วอีกอย่างอ่ะเขาคลอดได้ประมาณ3วันนะคะเขาทับลูกนี่5โล3ค่ะอืมเขาทับลูกค่ะเขาอ้วนมากสิ่งที่เราต้องเฝ้าสังเกตพวกไอ้เวลาคลอดลูกนี่ค่ะประมาณเขาจะทับลูกค่ะถ้าตัวอ้วนมากครับดูแม่สาวค่ะเขาจะเลี้ยงลูกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ค่อยเอาลูกกินนมอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาจะหงุดหงิดเหมือนเขาเราถึงต้องพยายามเฝ้าเนาะใช่ค่ะเราขยันมาดูน้องบ่อยๆครับตัวนี้ชื่อน้องแคปหมูค่ะแคปหมูได้ลูก1ตัวมีลูกค่ะลูกเขาอยู่ข้างในพ่อเป็นตัวไหนพ่อคือน้องข้าวสารค่ะครับได้ลูก1ตัวครับเลี้ยงลูกดีมากเลยค่ะตัวนี้เป็นแม่สาวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตัวอื่นได้ลูกเราเอามาฝากเลี้ยงได้ไหมฝากได้ค่ะได้เราเอามาฝากได้ค่ะถ้าตัวไหนเลี้ยงลูกดีเราสามารถฝากได้ค่ะครับประมาณอีกตัวนึงอีก 3-4 วันคลอดก็ฝากน้องได้ค่ะต้องเราต้องดูนิสัยน้องด้วยว่าแบบเขาเลี้ยงดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอากลิ่นเขามาผสมกับตัวที่ฝากก่อนนะคะตัวนี้ชื่อน้องอั่งเปาค่ะเพราะว่าน้องเตรียมคลอดค่ะใกล้คลอดแล้วน้องจะซึมน้องจะไม่ค่อยกินอะไรน้องจะเก็บอาหารค่ะเก็บอาหารอย่างเดียวแล้วน้องก็จะเริ่มทำรังก็คือวิธีสังเกตเนาะค่ะน้องจะเริ่มเก็บอาหารเก็บไว้น้องจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ค่ะน้องจะทำความสะอาดหมดเลยเขาจะกวาดขี้กวาดอะไรมาไว้ตรงเป็นส่วนของเขาเลยค่ะบางตรงนี้เป็นขี้ตรงนั้นก็ทำรังเขาจะกวาดทำความสะอาดหมดเลยค่ะครับตัวนี้คลอดมาแล้วค่ะได้4ตัวนี่คือการเลี้ยงลูกค่ะเขาจะนอนกอดลูกคลอดมา4ตัว4ตัวลูกกำลังกินนมใช่ค่ะเขาเลี้ยงลูกดีค่ะลูกเขากี่วันแล้วครับลูกเขาเกิดวันที่10สิงหาค่ะ10สิงหายังไม่ถึงเดือนเลยค่ะยังไม่ถึงเดือนเนาะค่ะคอกนี้มี4ตัว4ตัวในการคลอดลูกเขาเริ่มตั้งแต่1ตัวถึง9ตัวค่ะมากสุดครับแต่ส่วนมากมาตรฐานก็จะมี 4-5 ค่ะมีคนเข้ามาดูเยอะไหมครับมีมาเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆถ้าไม่ใช่โควิดก็มาเยอะเหมือนกันค่ะครับมีแบ่งอยู่ค่ะเพราะว่าน้องก็คลอดมาเรื่อยๆลูกก็แบ่งอยู่ค่ะมีหลายตัวนะครับเนาะมีหลายตัวค่ะแต่บางทีก็คลอดไม่ทันสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะมาดูวิธีการเลี้ยงนะครับเนาะได้ค่ะเข้ามาดูเข้ามาสอบถามเข้ามาปรึกษาได้ค่ะช่องทางในการโปรโมทมียังไงบ้างครับอ๋อดูทาง YouTube ก็ได้ค่ะฟาร์มหนูนาหนูพุกใหญ่พิจิตรแล้วก็เพจค่ะฟาร์มหนูนาหนูพุกใหญ่พิจิตรครับเบอร์โทรครับเบอร์โทร0895666745ค่ะก็ถือว่าเก่งเนาะเลี้ยงอ้นเองนะครับด้วยความสนใจที่อยากจะเลี้ยงเนาะตอนแรกอยากจะเลี้ยงค่ะลองศึกษาดูแล้วน้องแบบน่ารักค่ะขี้อ้อนชอบแรกๆเราก็ซื้อแบบซื้อเล็กๆทยอยซื้อค่ะซื้อแบบทีละตัว2ตัวค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณครับคุณเต้ยนะครับสำหรับข้อมูลในการเลี้ยงอ้นนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับสำหรับข้อมูลในการ